เอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมเลิกงามยามดีนะครับผมในการเอาข้าวพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับกข107นะครับมาทำการเพาะนะครับอยู่นี่เนาะครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากทุกช่องทางนะครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันที่ศูนย์เพาะกล้านะครับผมบ่าวต้อมแล้วก็สาวม่อมพันกล้านะครับที่พ่อพี่น้องปองปลายเห็นกันอยู่นี่เนี่ยนี่ก็คือถาดเพาะครับพี่น้องครับสำหรับในการเพาะกล้าครับผมเนาะส่วนทางนี้เป็นเครื่องในการเพาะกล้าของเพิ่นเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับยังมีผมได้ไตเติ้ลให้พี่น้องปองปลายได้รับฟังกันนะครับว่าเราได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่เนาะข้าวเจ้าพื้นแข็งสายพันธุ์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมแล้วก็เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรเป็นที่ต้องการของพี่น้องชาวนาทั่วประเทศเลยทีเดียวแล้วก็หายากพร้อมซึ่งผมได้มาอยู่แค่2กระสอบเท่านั้นนะครับอาเซียนลักษณะของถุงนี่มีความแตกต่างกันแต่ว่าเป็นข้าวสายพันธุ์เดียวกันเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนกระสอบครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่ากข107ครับพี่น้องครับนี่กข107เป็นข้าวที่มีลักษณะเมล็ดใหญ่แล้วก็เมล็ดยาวนะครับผมนี่เนาะแล้วก็ที่สำคัญเพิ่นบอกว่าเป็นเข่าทีลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีแล้วก็มีระแงะจับทีมากนะครับแล้วก็ซึ่งก็จะส่งผลเรื่องของผลผลิตเรื่องของน้ำหนักนะครับผมนี่เนาะในการเพาะปลูกนะครับในแต่ละรอบนะครับผมซึ่งตอนนี้พ่อพี่น้องกองไปทั่วประเทศนะครับกำลังวอลถึงสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับก็ขอ107นะครับรับรองสายพันธุ์จากกรมการข้าวล่าสุดนะครับ2กระสอบมีกระสีได้ประมาณจัก 4-5 ไร่อยู่นะครับผมเอาส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับสิเป็นยังไงนะครับนอกจากเราดูบริเวณที่เราเพาะแล้วนะครับไปเบิ่งแปลงที่เพิ่นทำการพักสำหรับต้นกล้านะครับที่เพิ่นทำการเพาะมาแล้วนะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงไปเบิ่งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้นะครับหลังจากที่ทำการเพาะนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหม่องเพาะเนาะบัดที่นี่มาเบิ่งหม่องที่เพิ่นได้ทำการนะครับเอามาพักไว้อยู่หม่องแปลงของเพิ่นเนาะครับนี่เนาะซึ่งตอนนี้จากการที่ผมเบิ่งนี่มีเขาอยู่หลายสายพันธุ์นำกันครับผมที่เพิ่นเอามาทำการเพาะนะครับผมอยู่นี่เนาะโดยกะสำหรับแปลงนี่ก็เป็นแปลงหน้าครับนี่เป็นดินนี่ครับพี่น้องกันนี่เนาะคือตากาคือแปลงหน้านี่ครับผมนี่เนาะคล้ายๆครับเขาตกกาครับผมแต่ว่าอันนี้ใส่ถาดครับพี่น้องครับนี่ใส่ถาดเนาะเอาห้องยางมาเบิ้งน้ำกันนะครับนี่เอามาเบิ้งนี่บางสายท่านนะครับผมซึ่งตอนนี้อย่างเช่นตัวนี้นี่เขาเพิ่นสีบ่งบอกครับผมนี่เนาะเช่นตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่นี่ก็คือก็ขอ61ครับผมพี่น้องครับนี่ชื่อว่าพิษอยู่บ้านดอนสันตินี่ครับผมนี่แล้วก็มีกำหนดดํานี่วันที่22กันยาแบบนี้ครับผมนี่เนาะนี่หรือนี่ครับกข95บ้านลูกครับนี่ดําวันที่22กันยาครับซึ่งอันที่จริงแล้วนี่อยู่ที่บ่าวต้อมนะครับแล้วก็สาวม่อมพันกล้านี่เพิ่นมีทีมงานนะครับแล้วก็มีรถในการดำนี่หลายทีมเลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะเอาจังไหนกะมือนี่นะครับแฮปปี้การเกษตรนะครับโดยนุ่มควันใช่ไว้ใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับก็ได้เป็นโอกาสดีเอาข้าวกข107มาทำการเพาะนะครับแล้วก็ให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งวิธีการนะครับกรรมวิธีนะครับในการที่เขาเอาก้าหลังจากที่เพาะมาแล้วประมาณ 3-4 วันเอามาลงแปลงไว้เนาะครับพี่เนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆความคืบหน้าสำหรับก้าของกข107จะเป็นอย่างไรฝากพี่น้องป้องปายนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลฝากขอให้พี่น้องป้องปายเกษตรกรชาวนาไทยทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามถึง 140,000 กว่าคนแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะเป็นช่องทำนาที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็อีกส่วนนึงขอให้พี่น้องพวกปายท่านใดอยากสิได้ข้าวสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับผมข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวนาปีนาปังนะครับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายพันธุ์ข้าวที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม0899428684ครับ0925164252แล้วก็065ครับ0495999นะครับเอาจังไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลุงขวัญชัยวัชเกษตรพร้อมทีมงานขอลาผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับบัดนี้ก็สิเลาะเบิ่งได้บัดนี้ต่อไปเนาะว่าเฮาสิมีการวางแผนนะครับในการสิเพาะแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่งามคักปันยังครับผม